ายังไปต่อกันที่ความคืบหน้าคดีชิงทองฆ่า3ศพที่ลพบุรีนะคุณผู้ชมคะวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีคนที่เขาครอบครองอาวุธปืนนะคะเข้าไปให้ตำรวจเนี่ยตรวจค้นคือเอาอาวุธของเขาเนี่ยไปให้ตำรวจดูข้อมูลว่ามันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะฮะกับตัวคนร้ายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยเขาให้ข้อมูลกันอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าคนมากันเยอะเลยทั้งคนที่ครอบครองอาวุธปืนแล้วก็คนที่ครอบครองมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจู่โจมเข้าตรวจค้นเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะคะมีคนเข้าให้ปากคำเยอะอย่างพี่คนนี้ค่ะเสื้อน้ำเงินเนี่ยเป็นตำรวจที่เอาปืนมาให้ตรวจสอบด้วยนะคะคุณสมนึกพวงผู้นะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบล นิคมสร้างตนเองที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยนะคะบอกว่าตำรวจเนี่ยก็เอาหมายค้นเข้ามาตรวจสอบในบ้านแล้วก็ยึดปืน1กระบอกซึ่งมันอยู่ในความครอบครองของเขาไงนะฮะคือเขาบอกมันเป็นปืนชนิดเดียวกันกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจี้ชิงทองกลางห้างดังที่ลพบุรีนะคะซึ่งบ้านของตัวคุณสมนึกเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรเจ้าตัวบอกไม่กังวลหรอกไม่ตกใจด้วยกับการบุกเข้าตรวจค้นเพราะว่าคาดการเอาแล้วแหละว่าคือตำรวจก็คงจะเข้ามาตรวจสอบเป็นธรรมดานะฮะเป็นกระบวนการของตำรวจปืนที่อยู่ในความครอบครองของคุณสมนึกเนี่ยเขาบอกซื้อมาจากย่านวังบูรพาในกรุงเทพนี่เองนะคะสัก 5-6 ปีก่อนได้ราคาเกือบแสนนะประมาณ 98,000 บาทนะเป็นปืนรุ่นใหม่กว่าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุและครั้งล่าสุดที่ยิงปืนกระบอกนี้เนี่ยคือเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะคือเขาบอกที่เลือกปืนกระบอกนี้เพราะว่าความชอบส่วนตัวซะมากกว่าค่ะเขารู้มาก่อนว่าเรามีปืนชนิดนี้อยู่แล้วเขาต้องรู้อยู่แล้วเขาต้องรู้ทางอำเภออยู่แล้วครับว่าใครมีรุ่นไหนรุ่นไหนอ๋อปืนนี้เป็นปืนของเราหรือของครับของผมเองครับอ๋อแล้วลูกใช้ไม่ได้ใช้ครับเก็บไว้อย่างนี้ตลอดที่บ้านครับเคยยิงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อปีใหม่อ๋อยิงปีใหม่ครับยืนยันแล้วไม่มีเกี่ยวข้องเลยไม่นี่นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอดีตทหารอีกนายนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคุณพี่คนนี้เขาบอกอย่าบอกชื่อเขาละกันเขาใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเข้าไปเอาหมายค้นเข้าไปตรวจสอบบ้านเมื่อวานนี้บอกประมาณ6โมงเช้าเนี่ยก็เข้าไปที่บ้านเขานะคะก็เลยมอบปืนเพื่อให้เอามาตรวจสอบแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะคะคาดการณ์ว่าน่าจะมีการดูจากทะเบียนบ้านของกรมการปกครองเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุวันนี้ก็เลยเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมปืนกระบอกนี้ของเขาเนี่ยซื้อมา6ปีแล้วจากวังบุรพาเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยเอามาฝึกยิงในสนามยิงปืนเนี่ย2ครั้งทางตำรวจก็คาดว่าการตรวจสอบปืนน่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงน่าจะเสร็จสิ้นนะฮะโดยจะเอากระสุนที่ถูกยิงจากปืนที่ตรวจยึดได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุคือเวลาเขาเอาปืนมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะกระบอกปืนนะต้องเอาไปยิงดูด้วยนะไปยิงดูเพื่อจะดูว่าตกลงลูกกระสุนเนี่ยมันไปคล้ายมันไปเหมือนกับปืนของคนร้ายหรือเปล่านะฮะจากหลักฐานทุกอย่างที่ได้มานะคะส่วนอีกท่านนึงที่เป็นคนที่ถูกพาดพิงถึงละกันนะฮะก็คือนายกเทศมนตรีกบโกนะฮะคุณธนภพลเงินเมยวันนี้ออกมาชี้แจงหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนะคะว่าหลานของนักการเมืองเป็นผู้ต้องสงสัยคดีชิงทองที่ลพบุรีก็เล่าให้ฟังว่าพาหลานเนี่ยไปแสดงตัวกับตำรวจแล้วเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตรวจ DNA ด้วยเอาหลักฐานการเข้าออกงานไปแสดงกับตำรวจวันนั้นเนี่ยออกจากที่ทำงานเวลาประมาณสัก 2:08 น.มีกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพหลานชายขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านซึ่งหลานชายเนี่ยใช้รถ Honda Click เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ Yamaha Fino อย่างที่มีการกล่าวอ้างไปก่อนหน้านี้ไงใช่ไหมทีนี้คุณธนภพลเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมว่าเขามีหลักฐานนะเขามีภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านในพื้นที่เองนะฮะซึ่งเขาติดกล้องเอาไว้เนี่ยนะฮะว่าคนร้ายเนี่ยขับหลบหลีกอะไรยังไปทางไหนบ้างเพียงแต่เขาห่วงเหมือนกันว่าเวลาที่มันผ่านไปจุดที่มันเป็นเส้นบายพาสแล้วเนี่ยหรือว่าถนนที่มันเปลี่ยวแล้วเนี่ยมันอาจจะยากในการหาตัวหน่อยเพราะว่ามันไม่มีกล้องติดอยู่ไงนะก็บอกว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยกลางเมืองเนี่ยน่าจะมีหลักฐานพอจะเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าณวันนี้ที่เวลาเขามาให้ข้อมูลกับสื่อเราก็ไม่แน่ใจว่าให้ข้อมูลตำรวจไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าให้ข้อมูลตำรวจไปก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ตำรวจเนี่ยได้เอาไปสืบสอบหาว่าตกลงแล้วคนร้ายเนี่ยไปทางไหนกันแน่นะคะ